หนูนั่งสมาธิจะเจอแสงหมุนรอบหน้าทุกครั้งค่ะแต่ก่อนนอนทำไมหนูเห็นแสงหมุนรอบตาแวบๆหนึ่งขอถามลุงเพราะอะไรคะจับให้ได้ค่ะจับให้ได้แวบๆเดี๋ยวจับให้ได้เอาให้อยู่นะได้ครับมันยิ่งจะต้องมองไปมันยิ่งเห็นเป็นเหมือนพัดลมเลยแหละครับให้ดูไว้จ่อให้ดีเลยครับจะมันพอยถ้าสามารถผมจะแนะนำในการทำสมาธินี่ครับมองไกลให้สุดมองใกล้ให้สุดแล้วก็มองตรงกลางให้นิ่งเอาไว้นิ่งจริงๆนะครับมันจะเห็นเหมือนพัดลมเนี่ยหมุนติ้ว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 ขึ้นมาป๊าบโค้งนะโหนั่นแหละครับเห็นเลยนะฮะที่บอกว่าไอ้ที่บอกเฮอริเคนเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยแล้วครับบอกงั้นเป็นแบบเฮอริเคนเลยครับให้ดูไว้ในตาเราเนี่ยครับในตาเห็นได้ด้วยตาด้วยเห็นได้ด้วยจิตนะครับจำเลยตรงนี้พวกนี้โอเคว่าเจอเฮอริเคนปุ๊บอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกระมุดหลุมดำจะเนี่ยศูนย์กลางเฮอริเคนนั่นนะไปจำลองหลุมดำจำด้วยครับศูนย์กลางเฮอริเคนหรือใต้ฝุ่นนั่นนะครับคือจำลองหลุมดำได้ทันทีนะครับนี่มาดูซีภาษาลุงออมมันเล็กเสมอไรล่ะโยงให้เสร็จสับเลยนะครับใครที่เจอพวกนั้นโอเคนะ